ใจสิทธิ์กุ้ยไทยรวมน้ำใจสู่ชายแดนน้องกุ้ยควายแดงเดินทางมาจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอสีตกมือต้อนรับเมฆาทานใจกุ้ยไทยพบควายน้ำปึงมาจากบ้านทุกกองตำบลบางหลวงอำเภอหมื่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเสียงตบมือต้อนรับเฮ้ป้าวินหลวงดีพันโตบ้านจอมทองครับในครั้งนี้ขอการเรียนเชิญท่านนายกนะครับมาริกาทีนะครับครับสวมพวงมาลัยให้เพื่อเป็นกำลังใจทั้งโดยทั้งคู่ครับวันนี้ท่านนายกนะครับมาเองเลยครับนายกใหม่ของเรานะให้นายกขึ้นไปสัมผัสขึ้นได้ครับเวทีใหม่ได้เวทีของทางเทศบาลเองนะครับเวทีใหม่ได้นะครับนี่นะครับนายกส้มนะครับมาริกาทีนะครับครับขอบคุณท่านนายกช่วยครับยังไม่เก่งครับแต่การงานนี้ออกทุกวันครับตรวจงานทุกวันครับเรื่องกำลังใจนะครับกำลังใจให้ท่านครับมีอะไรเก่งกันทุกคนครับท่านนายยกมาริกากินนะครับหรือนายยกสุดนะครับนายยกเทศบาลด้วยไม่ห้องสอนเราครับมันใหม่ไม่ใหม่ฟังนาฬิกาจากกรรมการนะครับต่อไปจะเป็นยกที
ของมวยคู่ที่3นะครับต่อไปยกที่1ของมวยคู่ที่3มุมแดงเมฆาชันชัยมวยไทยจากอำเภอป่ายมุมน้ำเงินเพชรมวินโรงเรียนอบจบ้านจอมคำจากทุ่งกองบุญมุมน้ำเงินครับมาดูคู่ที่3รายการครับฝ่ายแดงมาจากปลายครับจะเมารถเหมือนคุณยวงหรือเปล่าคุณยวงนี่มาไกลมองไปแล้วอยู่ที่ไปจะมารถขึ้นไปฝ่ายแดงครับเมฆาชันชัยมวยไทยยิงเลยนะพบกับเพชรมวินนะครับจากโรงเรียนอบจบ้านจอมคำฝ่ายแดงนี่สูงยาวกว่าครับตามฝ่ายเมฆานะครับเพชรมวินนี่เตี้ยร่างกว่าครับยังไงจะเอาลงมาให้เท่ากันหรือเปล่าต้องไปดูครับมวยคู่นี้ยกแรกนะครับของมวยคู่ที่สามนะครับยังมีเชียร์ล่าโอ้โหขวาสูงมากเลยครับเห็นได้ใจคืนยังจุดจุดต้องจ้องนะกรรมการพิพัฒน์โชคชัยกรรมการโชคใจจับคุณโชคครับออกทำได้ทำครับออกอาวุธได้ออกไปครับคุณยกมีคะแนนครับคู่นี้ชกกัน5ยกเลยฝ่ายขยับเข้าหาครับเมฆาขุนยาวนะครับจะเข้าดีหรือเปล่าต้องคอยดูกันนะคู่นี้จะถึง5ยกหรือเปล่าครับจะมีบทคะแนนหรือจะน็อกกันครับพยายามจะเจียร่าเหมือนกันครับทางฝ่ายเพชรมาวินครับโดยคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนนักเตะเป็นนักมวยที่ชกมาเยอะแล้วทั้งคู่ครับไม่ต่ำกว่า10ไฟทั้งคู่ครับเดินขยับเข้าหาครับพยายามเจียร์สายล่างครับเพชรมาวินตัดล่างไว้ลงมาเท่ากันครับสูงสูงนี่เข้ายากครับแล้วก็วงในก็ต้องเจียร์เข้าฝ่ายขวาไม่ทีเดียวครับยังไม่โดนครับเพชรมาวินครับยังยิ้มครับทางฝ่ายเมฆาทำได้ทำมาครับอย่าให้ถึงตีเดียวสูงอย่างนี้นะครับชอบใครโดนเดือนนะครับแล้วมีนะครับรางวัลพิเศษผู้สูงอายุยังไม่โดนครับเพชรมาวินยังเด้งดูครับทางฝ่ายเมฆาวยจับอันเบิร์ดปลายชาใจมวยไทยไม่ธรรมดาครับเชียงใหม่นี่ไม่ต่อยประจันครับใช่ชาใจมวยไทยนี่ไม่ธรรมดาครับเดินเข้าหาครับเพชรมาวินครับดูหวานไม่ได้ครับมวยตัวนี้ขวานต้องเข้าโอ้ในขวานต้องได้นี่ครับเพชรมาวินยังไม่สะทกสะท้านไปเมฆาผ่านได้ทำมาเลยครับมวยขวาทั้งคู่ครับมวยคู่นี้โอ้ยคู่ขวาดีครับทางฝ่ายเมฆาวินยังไม่โดนครับยังจะเคลียร์ล่างยังไม่เคลียร์ครับทางฝ่ายเมฆาครับยังไม่ดูครับรอไว้ก่อนครับตัวนี้โอ้ยสายสูงครับทางฝ่ายเมฆาครับยังได้ต่อเลยครับสายลูกนี้น่ากลัวครับตัวไปยังที่1ของมวยคู่ที่3ของรายการนะครับโดยศึกมวยไทยรวมน้ำใจสุดใจนะครับโดยทีมงานสมตุลีกับสะพานมวยคู่1ครับโดยท่านผอ.กองการศึกษาและเทศบาลครับอาจารย์เจ้าชายมาสกุลครับและก็ผู้เดินใจดีหลายท่านนะครับวันนี้นะครับที่นะครับมาให้เกียรตินะครับชมการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ครับเดียร์ติวทั้งคู่ครับผ่านเวทีมาเยอะทั้งคู่ครับยกหนึ่งยกสองนี้ต้องดูลีลากันก่อนครับมวยสั้นนี้เข้ายากครับทางฝ่ายเพชรประวินครับทางฝ่ายปลายนี่ลีลาสูงยาวกว่าครับเดียร์ติวเก็บทั้งคู่ครับต่อไปจะยกที่สองนะครับของมวยคู่ที่สามต้องรายการในครั้งนี้
บัตรละ100บาทนะครับหรือท่านนะอยากจะนะครับทำบุญมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ทำได้นะครับที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวละกันนะครับพี่เลี้ยงลงครับต่อไปจะเป็นยกที่2ครับของมวยคู่ที่3ในค่ำคืนนี้ครับฝ่ายแดงครับเมธาชาชัยมวยไทยยิงครับฝ่ายน้ำเงินเพชรมาวินโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำตาเรียนกับมวยทั้งคู่ครับกรรมการโชคชัยนะครับเป็นผู้ชี้หน้าคนไม่ดีครับกำลังยกที่สองเริ่มขึ้นเลยไปเลยก็หันเลยครับทางฝ่ายเพชรเป้าวินครับโยงซ้ายพยายามจะเกี่ยวล่างเอาไปขวาคืนเลยครับขวาคืนเหมือนกันครับทางฝ่ายเมธาครับยังไม่โดนครับพยายามก็หันเต็มหลักรอครับเป้าวินครับตัวท่านกว่าไปซ้ายตัดล่างจริงครับเป้าวินตัดซ้ายยังไม่โดนเลยเป้าวินอย่างนี้ครับโอ้ขวาคืนไปอีกแล้วครับเมธาเสียเปรียบครับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวดูเขาหาครับเป็นมาวินครับพยายามจะฉีกหัวล่างครับไต่ซ้ายด้วยครับไต่ล่างเปลี่ยนมาแล้วครับเป็นมาวินยังมีอยู่ครับทางฝ่ายเมธาครับไต่ขวาได้ยังไงเมธาโอ้ไต่ขวาได้ยังไงออกครับพยายามจะเล่นบอลไปครับเป็นมาวินไต่ขวาจะทำไงหลุดออกไปครับเอาเตะไต่ตัดล่างครับเดี๋ยวเขาหาครับทางฝ่ายเป็นมาวินครับตัวเล็กกว่าครับอยู่วงรอบไม่ค่อยจะดีครับสั้นกว่าครับขาสั้นกว่าต้องกองรับในหรือเปล่าครับพี่เลี้ยงครับโอ้ขวาได้ยังไงครับเมธาเสียงดังความจังเลยครับเดินเข้าหาครับตามฝ่ายเพชรพวินดูเปลี่ยนผู้ชมไล่จองครับเดินเดินเดินกับป่วยเดินมาครับป่วยผู้ดีขวาได้ยังไงครับเมธาว่ายังไงเพชรพวินปุ่นในซ้ายอัดหน้าครับมาเพชรพวินยังสับขาหลอกครับยังไม่หลงกลอยู่เข้มมวยแล้วครับเอาละครับขนาด
ดูวงนอกไม่ดีจะตรงในหรือเปล่าครับต้องคุกให้ได้คุกไม่ได้มันเป็นเรื่องนะขวาผ่านตลอดครับฝ่ายแดงเอาไปเรียกลงครับต่อไปยกที่3ของมวยคู่ที่3ครับฝ่ายแดงไม่ฆ่าชายชายมวยไทยจากอำเภอป่าฝ่ายน้ำเงินเอ็กมาวินโรงเรียนอบจบ้านจอมพันยกที่3เลยครับพี่เลี้ยงลงตัวไม่ดีครับกรรมการเรียกนักมวยทั้งคู่เลยที่3จำเลยครับกรรมการโชคใจสามผู้ชมที่3ได้คือเตะขวาแรกครับทำไมเพื่อนไม่มีก็อยู่รอบไปดีกว่าแล้วสายจิ้มแล้วก็โดนตู้แรกปากแล้วอยู่ข้างนอกไปที่3ก็เลยออกมาแล้วตรงเดินเลยวันนี้ก็เตะซ้ายไปยิงแล้วทำไมเพื่อนไม่มีแพ้ไปขวาอย่างนี้ผู้ที่ประสบภัยนะครับสงครามนะครับ